แกงคั่วเป็นแกงไทยโบราณรสเผ็ดร้อนที่ใช้เครื่องพริกแกงสีจัดจ้านผสมรสชาติมันกลมกล่อมด้วยกะทิซึ่งแกงคั่วแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่แกงคั่ว2รสให้รสชาติเปรี้ยวเค็มและแกงคั่ว3รสดังเช่นแกงคั่วส้มให้รสชาติเปรี้ยวเค็มหวานที่ใช้ผลไม้รสเปรี้ยวตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นระกำสับปะรดหรือกระท้อนใส่เนื้อสัตว์ตามชอบถือเป็นภูมิปัญญาไทยในการรังสรรค์สุดยอดอาหารไทยที่ตกทอดจนถึงปัจจุบันให้ได้ลิ้มลองกันและวันนี้เราจะมาเผยทุกเคล็ดลับทุกขั้นตอนในการทำแกงคั่วส้มเป็ดย่างระกำสูตรโบราณกับสุดยอดครัวไทย